คือเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบเล่นการพนันผมเล่นทุกอย่างที่สามารถเล่นได้ที่เสียหนักสุดๆเลยเกือบล้านนะมีเคยสบายมาก่อนตอนเด็กมีคนขับรถตั้งแต่ปฐมแล้วก็ธุรกิจพ่อล้มครับเขาเรียกว่าช่วงมืดมนในชีวิตที่ตังค์ก็ไม่มีทุกคนความรู้ก็ไม่มีเรียนหนังสือก็ไม่เรียนจะไปสยามกับเพื่อนตังค์ก็ไม่มีนอนร้องไห้ที่บ้านนะพี่ชกโซฟาเพราะแค้นทำไมถึงแบบตกต่ำขนาดนี้ชีวิตฮัลโหลครับพอดีว่าทางกองเขาบอกว่าของพี่นิกกี้เป็นตอนบ่ายเฮ้ยนิกกี้ฮัลโหลมานี่ก่อนมากองก่อนมานี่ก่อนเร็วเออมานี่ก่อนไม่เป็นไรเออโอเคจะแกล้งนิกกี้แกล้งบอกเขาว่าถ่ายตอนบ่ายเอาไงเอ้าพี่กวางฮัลโหลฮะพี่มานัดผมตอนเช้าแล้วจะมาตอนบ่ายได้ไงนี่บอกตอนบ่ายมามาร์คไปไหนไม่ต้องมานี่เอาไงพี่กวางตั้งแต่ UR My Fantasyผมไม่เจอพี่เลยประมาณครึ่งปีแล้วแล้วกอดทีนึงเป็นพี่น้องกันน้องชายน้องชายยังไงจ้ายังไงจ้าวันนี้พี่กวางยังไงจ้าแล้วทำไมนัดที่นี่ผมนัดที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยผมเพิ่งรู้มาว่าเขาเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่แล้วเห็นในทีวีเนี่ยมันดูแบบไฮเทคมากที่ไหนทีวีที่ไหนทรูดิจิตอลปาร์คนะถูกต้องเด๊ะเป็นไงเด็กครูมาก่อนอ๋อก็เลยรู้จักที่นี่ก็เลยรู้จักที่นี่แล้วก็อยากมาเที่ยวพี่ให้พี่พาทัวร์หน่อยได้ไหมพี่กวางไม่คือจริงๆเหมาะมากเพราะที่นี่พี่มาบ่อยเพราะว่าที่นี่แบบโหเขามีหลายอย่างครับข้างล่างก็มีห้างได้แวะมาหรือยังแวะซื้อกาแฟมาข้างล่างเมื่อกี้ True Coffee ใช่ True Coffee ผมกินแต่ True Coffee นะอย่างอื่นผมไม่กินกินทูคอฟฟี่แล้วมันเป็นยังไงคะก็เขาเรียกว่ากระเฮียกระหือรือเออกินแล้วตื่นมันไม่มีอึกอักอึกอักเลยอ่ะก็พี่ส่งมาว่าพี่วางรู้ไหมที่นี่เขาแบบคอนเซปต์เป็นยังไงบ้างยังไงครับพี่ครับคือที่นี่ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยใช่ป่ะครับเขามี3โซนเลยนะ3โซนเลยทั้งเวิร์คทั้งลิฟท์ทั้งเพลย์นะคะเมื่อกี้ถ้าเดินมาที่จอดรถเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะก็จะมีส่วนของห้างครับร้านอาหารอยากกินแบบอาหารประเภทไหนมีหมดอาหารญี่ปุ่นมีไหมครับมีหลายร้านอาหารไทยมีไหมครับมีหมดทุกอย่างอาหารอีสานมีไหมครับมีทุกอย่างมีครบไปเลยพี่ปึ๊บแล้วตรงนี้คืออะไรครับพี่กวางตรงนี้เนี่ยคือชั้น6นะคะเป็นโซนแบบ co-working space ครับสมมติว่านิกกี้ทำ YouTube ใช่ไหมหรือว่ามีบริษัทของตัวเองจริงๆแค่แบบพนักงาน2คนนี้ก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้แล้วนะเอาหรอคือเขามีโซนออฟฟิศด้วยแล้วผมต้องเสียค่าเช่าไหมก็เสียแต่ว่าราคาแบบไม่ได้สูงมากนะคะแล้วดูบรรยากาศแบบธรรมชาติดีแบบอยู่แบบในตึกสูงแล้วมันก็จะแบบเวลาเราทำงานหนักๆแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างก็จะแบบผ่อนคลายแล้วถ่ายรายการได้ทุกมุมเลยเนาะอยากถ่ายมุมไหนคะได้หมดเลยห้องนี้ก็ดีห้องนี้ก็สวยอันนี้เป็นห้องประชุมห้องประชุมมีเยอะมากเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเป็นลูกค้าที่นี่แล้วอยากจะใช้ห้องประชุมไหนก็คือแค่แจ้งเขาล่วงหน้าก็ได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะมานั่งชิลๆมีโซฟาอย่างนี้เหรอพี่มีเป็นแบบเหมือนแบบลิฟวิ่งรูมนะคะก็มานั่งชิลๆได้ผมไม่แพงด้วยมาเท่าไหมเพราะว่าเราทำยูทูบเบอร์ต้องมีทีมงานตัดต่ออะไรอย่างนี้เล็งๆไว้อยู่ครับเพราะเขาบอกว่าราคาแค่7,000เองแล้วเรียกลูกค้ามาดูเนี่ยดูดีด้วยแล้วปกติเวลาให้ลูกค้ามาไปเจอที่ไหนตอนนี้ไม่มีลูกค้าเลยพี่ช่องผมเมื่อไหร่ทำมาไม่มีลูกค้าเลยครับเข้าเนื้อจริงๆพูดเรื่องจริงเลยนะครับช่วยเป็นซับสไครด้วยนะครับ YouTube ชื่อช่องนักกินนักฉันนะครับไปอีกแล้วครับจะไม่มีลูกค้าเลยครับเป็นพี่กวางมาบอกพี่จะมาออกช่องผมนี่ฮะพี่บอกพี่จะมาออกเมื่อไหร่เชิญอ่ะก็ผมไม่จริงๆอยากให้พี่มาออกอยู่แล้วแต่ว่าพี่งานเยอะช่องผมเนี่ยมันจะมีทั้งแบบน่ารักแล้วก็ทะลึ่งนิดพี่ทะลึ่งนิดๆได้ไหมนิยามความทะลึ่งของมิกกี้เป็นไงอย่างเช่นพี่กวางผมขอดมรักแร้เคยไหมอันนี้อ่ะเกิดมาเคยโดนดมรักแร้ไหมไม่เคยฮะไม่เคยชอบดมรักแร้ผู้หญิงหรอแต่ผมเป็นคนชอบดมกลิ่นพี่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับรักแร้หรอกครับพี่กวางผมเป็นคนดมทุกอย่างพี่ถึงเช้าอะไรผมก็ดมเป็นไรไม่รู้ชอบดมกลิ่นหรอชอบดมกลิ่นชอบดมกลิ่นเมื่อกี้นี้เนี่ยนะก่อนเข้ารายการเราแอบอัมมิกกี้ตกใจป่ะตอนนั้นอะผมไม่ตกใจพี่เอาความจริงนะแต่ว่าตอนที่ทีมงานบอกว่าถ่ายเทปบ่ายอะตกใจแต่พอพี่กวางอามผมอะผมคิดแล้วว่าไม่ใช่แล้วเพราะพี่โกหกไม่เนียนพี่ไม่เนียนเองพี่ไม่เนียนนะ
แสดงว่าเป็นคนที่แบบจับพิรุธเก่งแปลว่าตัวเองต้องเคยทำพิรุธเยอะเยอะมากเขาให้เนียนต้องบอกว่าอะไรก็สั้นๆอ้าวเขาบอกน้องวันนี้เหรอเดี๋ยวพี่เช็คกับทีมงานแป๊บแค่นี้พอดูมีพิรุธเล่นใหญ่ไปเราอ๋อเล่นเล่นใหญ่ไปเคยเล่นใหญ่แบบนี้ไหมเล่นใหญ่เฉพาะเวลาทะเลาะกับแฟนพี่จะเล่นใหญ่แปลว่าอะไรก็คือปกติเนี่ยไม่เล่นไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดแบบแฟนจับรายได้เนี่ยผมจะเล่นใหญ่ไว้ก่อนกระทืบมือถือผมทำมาแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ให้แฟนอ่ะเขาจะขอดูมือถือไงผมก็บอกว่าไม่เอาอย่าดูไม่มีอะไรเธอไว้ใจกันบ้างสิดูหน่อยนิดเดียวไว้ใจกันบ้างสิดูหน่อยผมก็ซัดลงพื้นเลยจริงจริงนี่กบเกลื่อนความโมโหใช่แล้วก็กระทืบเพราะว่าถ้าไม่เละมาดูได้ผมกระทืบจนเละเลยแล้วยังไงอ่ะกันซื้อใหม่ไงกระจกมันเขาก็ดูไม่ได้วันนั้นก็รอดไปอ่ะสมมติจะมีปัญหาใหญ่โตแล้วจะเลิกหรือจะให้เขาดูปะไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้เพราะถ้าเปิดเดี๋ยวเจอแน่เพราะว่าบางทีอ่ะสมมติผมได้เล็กไม่เสถาพี่เงี้ยผู้หญิงเขามองแล้วเขาก็คิดนะว่าผมชอบพี่ใช่ไหมล่ะผมก็เลยไม่ให้ดูดีกว่าอ๋อมันเป็นความไม่สบายใจครับคือถ้าแฟนจะขอดูเนี่ยนะแสดงว่ามันก็คือต้องมีอะไรไงแฟนผมเนี่ยตอนนี้เขาไม่ค่อยขอดูพี่เขาชอบแอบดูแอบดูตอนไหนแอบดูเองแต่ว่ามีข้อแม้ว่าห้ามเปลี่ยนพาสเวิร์ดมือถือเอาไปว่าแฟนรู้พาสเวิร์ดมือถือแฟนรู้พาสเวิร์ดมือถือครับเคยเปลี่ยนพาสเวิร์ดมือถือเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำไงคะก็ปล่อยให้เขาดูไปแปลว่าไม่มีอะไรที่ต้องนับทุกวันนี้พิมพ์อะไรไม่ดีลบก่อนเลยลบแชทลบอะไรเป็นเศษทุกอย่างสมมติข้อความคุยกับพี่เมื่อกี้ลบปะไม่ลบนี่ไม่ลบเพราะว่าแฟนผมไม่ถึงดาราพี่ไม่ได้ดาราไม่เป็นคนมีชื่อเสียงคนเหมือนทำงานในนี้ในวงการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแฟนจะไม่ถึงครับอ๋อต้องนอกวงการถ้าเป็นพวกเด็กมหาลัยพวกน้องๆพิตตี้อะไรเงี้ยไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดคนในวงการเนี่ยแฟนผมรู้ว่ายังไงเขาก็ไม่เอาผมเป็นแฟนแล้วก็ถึงแต่ว่าเห็นแสบๆแบบนี้แปลว่าแสบตั้งแต่เด็กไหมอ่ะแสบแต่แสบก็เป็นลูกผู้ชายล้วนนะพี่3คนพี่น้องครับน้องเมาน้องเมาครับเป็นน้องผมเป็นคนกลางอะไรก็แสบแต่ว่าก็แสบแบบชกต่อยกับคนอะไรเงี้ยตอนเด็กเรื่องผู้หญิงก็ไม่ได้เยอะมากนะพี่วีรกรรมแบบแสบสุดๆมีตอนนั้นม.5มั้งแล้วก็ไปชอบแฟนของพี่ปีหนึ่งแก่ผม2ปีแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่โรงเรียนผมสมัยก่อนเนี่ยเขาจะฮิต MSN นะสมัยก่อนมันจะมีคำฮิตคำว่าแบบรักนะเด็กโง่อะไรเงี้ยผมก็พิมพ์มารักนะเด็กโง่เดี๋ยวก่อนแต่เขาเป็นแฟนรุ่นพี่แฟนรุ่นพี่ครับแล้วไม่กลัวหรอสมัยเด็กเนี่ยเราจะไม่กลัวคนผิวขาวพี่ผมจะกลัวเฉพาะแบบคนแบบดำๆถึกๆเพราะว่าความคิดเราเนี่ยเราคิดว่าไอ้คนดำๆเนี่ยเวลาต่อยเนี่ยมันจะต่อยแบบต่อยโหดกว่าคนผิวขาวเป็นความเชื่อถ้าผิวขาวเนี่ยเต็มหมดก็เลยพิมพ์ไปหาแฟนเขารักนะเด็กโง่แล้วไอ้รุ่นพี่เนี่ยไอ้ผิวขาวก็เล่นอยู่ไอ้ผิวขาวก็บอกว่าระวังตัวนะมึงพิมพ์มาคำเดียวพี่เชื่อไหมผมอ่ะต้องแบบโทรหาเพื่อนทุกคนเลยว่าบ้านไอ้รุ่นพี่คนเนี้ยอยู่ไหนเราอยากรู้ตำแหน่งเขาเพราะว่าผมไปหาที่บ้านเลยโอ้โหบุกไปหารุ่นพี่ผมก็เอาไมค์กอล์ฟขึ้นรถไปเลยกลับไปฟาดเขาไปฟาดเขาให้เพื่อนคนนึงมารับที่บ้านครับแล้วเอาไมค์กอล์ฟขึ้นรถไปครับพอไปถึงบ้านเขาพี่ใจเนี่ยหายแวบเลยเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แบบ3คันแล้วก็แต่ละคนนี่คือแบบโอ้โหสักแบบเยอะเลยอ่ะสักแบบน่ากลัวแล้วเราเป็นเด็กตอนนั้นพี่เด็กมันก็กลัวไงกลัวแบบกลัวแบบพวกสักโหดๆอ่ะพอเห็นปึ๊บก็เอาไมค์กอล์ฟแอบไว้ในรถไม่กล้าเอาลงไปแล้วได้ลงจากรถไหมลงไปเดี่ยวพี่โอ้โหลงเดี่ยวกล้ามากลงไปเดี่ยวเลยลงไปปุ๊บแล้วบอกเขาว่าโดนเขาซัดหน้าเละเลยหน้าเละกับบ้านเลยผมอ่ะคนที่ซัดนี่คือเป็นรุ่นพี่หรือว่า3คนไอ้รุ่นพี่หน้าติ๋มเนี่ยซัดผมไอ้พวกสักๆนี่ไม่ยุ่งกลับบ้านมาแม่เขาสุดเลยเพราะว่าแม่เนี่ยคิดว่าเราออกไปดูบอลบ้านเพื่อนครับบอกแม่แบบนั้นใช่ครับพอกลับมาแบบเลือดเต็มเลยแม่แบบลงไปกับพื้นเลยแล้วก็แบบกอดแบบร้องไห้เลยเป็นพอเลือดอาบเลยพอเลือดเราแบบไหลเลยพี่เป็นครั้งแรกที่เห็นแม่แบบร้องไห้แล้วก็กอดขาเราอะเรารู้สึกไงตอนนั้นคะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ได้ชกต่อยกับใครเลยตั้งแต่วันที่แม่ร้องไห้นิกกี้เป็นคนที่สนิทกับคุณแม่ด้วยใช่ไหมเหมือนเพื่อนเลยครับกับคุณแม่นี่ไม่เหมือนคุณแม่เลยครับแบบคุยกันได้ทุกอย่างแล้วเขินบอกกล้องหน่อยว่าว่าอะไรไปไหนมาเมื่อกี้สอนพี่เทศเหรอสอนฟรีหรือได้ตังค์ได้ตังค์สิเฮ้ยยอดเลิศแม่แบบส่วนใหญ่จะสอนเราเรื่องอะไรแบบที่ให้ความสำคัญบ่อยๆคะจริงแม่เขาก็สอนผมหลายอย่างนะครับเขาก็สอนผมทุกอย่างอะเรื่องประหยัดเรื่องเป็นคนดีเรื่องอย่าดื่มเหล้าเรื่อง
ยายจีผู้หญิงมั่วเขาสอนหมดอ่ะยายจีผู้หญิงมั่วเขาก็สอนที่แม่ผมเนี่ยเคยมีนี่เลยว่าสมัยเด็กๆเนี่ยมีข้อห้ามคือแม่มีข้อห้ามได้ไหมลูกว่าขออย่างเดียวคืออย่าพาผู้หญิงเข้าบ้านแม่พูดเลยงั้นแล้วผมก็เลยบอกแม่ว่างั้นก็เอาค่าโรงแรมมาเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นมึงก็เอามาบ้านเหมือนเดิมเลยมีเรื่องจริงหรือว่าเรื่องตลกเนี่ยเรื่องจริงผมไม่ได้พูดตลกผมพูดเรื่องจริงหมดเดี๋ยวนะมีชกต่อยมีเรื่องสาวๆตั้งแต่เด็กใช่ไหมดูแบบเป็นคนแบบเกเรคือเกเรอ่ะเกเรเป็นเด็กผู้ชายทั่วไปเหรอพี่เด็กผู้ชายทั่วไปแต่ว่ากลัวไก่กลัวไก่พี่ทำไมกลัวไก่ไก่เนี่ยผมกลัวจำความได้คือตั้งแต่แบบเด็กมากอ่ะไก่แบบไหนไก่เป็นทุกอย่างลูกเจี๊ยบก็กลัวข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดผมคิดได้หนังไก่เป็นปุ่มผมไม่ชอบเลยรูปไก่อย่างเงี้ยกลัวไหมไม่กลัวแต่ว่าถ้าเกิดส่งมาแล้วไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยมือถือตกหลายครั้งแล้วสติ๊กเกอร์ที่เป็นไก่ไม่กลัวนะไม่กลัวแต่ว่าถ้าเกิดไก่ตัวเป็นๆเหมือนแบบสมมติแบบไอ้ปักๆอะไรล่ะไม่ใช่เหมือนแบบปอมแปมตุ๊กตาไก่ถ้าอันเนี้ยไม่กลัวหลักการในการกลัวคือกลัวอะไรคะขนมันเท้ามันคอมันผมเกลียดคอมันที่แบบเอาอย่างนี้เป็ดก็ต้องกลัวสิเป็ดไม่กลัวแต่อุ้มไม่ได้คือสัตว์ปีกเนี่ยจับไม่ได้ทุกชนิดนกจับไม่ได้เป็ดจับไม่ได้ห่านหงจับไม่ได้แต่ว่าเห็นได้ครับเดินอยู่แถวๆนี้ได้อะไรอะพี่โอ้โหนี่กล่องอะไรพี่มาอย่างนั้นดิอันนี้มีแบบว่าเป็นของที่ระลึกให้เอาแขกรับเชิญเดี๋ยวผมดูนะอันนี้ยังเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้ยังไม่เห็นเลยอะแล้วทำไมไม่อันนี้ไม่มีไก่เพราะว่ากล่องถ้ามีไก่เนี่ยต้องกล่องเป็นรูเพราะรูมันจะให้สัตว์ได้หายใจอันนี้ไม่มีไก่พี่อย่าหยอกเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องไม่มีเอาไม่มีหรอมันต้องมีปูมหลังภูมิหลังครับเพราะว่าบ้านย่าเลี้ยงไก่ครับที่แม่เล่าให้ฟังคือผมมาไปเล่นกับลูกเจี๊ยบแล้วก็โดนแม่มันไล่จิกหลังจากนั้นมาก็กลัวมันตลอดเคยมีด้วยไปถ่ายละครก่อนแล้วก็ในฉากเนี่ยเขาเอาไก่เข้าฉากแล้วผมก็บอกแล้วว่าพี่ผมแบบคุยกับผู้ช่วยผู้กำกับผมกลัวมากพี่แม่เอาไก่ได้ไหมครับแล้วเขาก็คุยกับผมว่าเป็นนักแสดงเนี่ยต้องทำได้ทุกอย่างนะผมก็เลยบอกว่าทำไม่ได้ไงบอกแล้วทำไม่ได้ไงแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาก็งงเลยเออเลยเขาอาจจะไม่รู้ข้อมูลเขาก็งงเลยก็ผมว่าผมกลัวไก่จริงๆเขาไม่เชื่อไงเขาคิดว่าผมแบบหยอกเขาไงแล้วเราได้เคลียร์กับเขาไหมหลังจากวันนั้นมาเขาก็ไม่มาที่เปลี่ยนเป็นคนอื่นจริงเราก็ไม่ได้จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเขาเกลียดผมหรือว่าหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ไปเล่นกับเขาอีกเลยอ๋อเป็นเรื่องของการกลัวไก่นะคะก็รู้ที่มาที่ไปแล้วนี่แค่เป็นเรื่องแบบหนึ่งในเรื่องเล็กๆของนิกกี้นภัทรเท่านั้นนะคะนี่เป็นช่วงตอนเด็กแต่ว่าช่วงหน้าจะได้รู้เรื่องราวความแสบของเขาในช่วงนี้แหละช่วงปัจจุบันนี่แหละช่วงในวงการว่าแสบแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าต้องเล่าด้วยนะได้ครับดีกว่าทุกเรื่องพี่ด้วยนะแล้วผมถามนะเตรียมตัวให้ดีเอาช่วงหน้ามาดูกันค่ะยิ้มอะไรคะมันแค่อยากรู้ว่าตอนนี้พี่มีแฟนไหมเรื่องโรแมนติกที่สุดที่เคยทำในชีวิตหนวดเท้าของแฟนผมไม่มีใครอะพี่ผมอยู่ในห้องคนเดียวมืดๆอะแล้วผมก็ร้องไห้แต่ผมก็ก้มไหว้หมอนตัวเองจริงๆแล้วบอกว่าอะไรผมสาบานกับหมอนอ๋อว่าถ้า